หลายท่านประสบปัญหาปลูกต้นไม้แล้วตายเวลาปลูกต้นไม้เอาไว้แล้วไม่ค่อยมีเวลามาดูแลกลับมาอีกที่ต้นไม้ของเราตายปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปหากเราปลูกกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงผลไม่ตก3เดือนต้นไม้ก็สามารถอยู่ได้ข้อดีอีกอย่างก่อนที่เราจะเก็บผลผลิตจากไม้ผลของเราเรายังได้เก็บผลผลิตจากกล้วยก่อนแล้วก็ได้มีกล้วยกินตลอดทั้งปีสวัสดีครับเกษตรผสมผสานไร่ดวงดาววันนี้เราพาทุกท่านมาอัปเดตข้อมูลหลังจากที่เราได้ทำการปลูกกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงหรือยุทธศาสตร์กล้วยๆนั่นเองตอนนี้เราเริ่มทำการตัดแต่งกิ่งฝรั่งเพื่อจะให้ออกมาออกผลในรอบที่2ตามที่เราได้วางแผนไว้ว่าก่อนที่เราจะเก็บผลผลิตจากไม้ผลของเราเราก็จะได้กินกล้วยก่อนหลายท่านยังลังเลสงสัยเมื่อเราปลูกต้นไม้ควบคู่กับต้นกล้วยทำให้ต้นไม้ของเราไม่เป็นทรงพุ่มและไม่เจริญเติบโตตามที่ผมได้ทำการทดสอบก็คือเจริญเติบโตได้ดีเลยครับเมื่อเข้าสู่ปีที่2ปีที่3ไม้ผลของเราก็ใกล้จะเริ่มออกผลผลิตเราก็จะทำการเอากล้วยออกปลูกต้นไม้ตรงไหนเราก็ปลูกต้นกล้วยลงไปพร้อมกันเลยระยะห่างอยู่ที่ประมาณ60เซนติเมตรได้ผลผลิตจากกล้วยและต้นไม้ของเราก็เจริญเติบโตได้ดีและไม่ตายมีต้นไม้อยู่ตรงไหนเราก็ปลูกต้นกล้วยลงไปตรงนั้นลุมเดียวได้ประโยชน์2อย่างเทคนิคดีๆแบบนี้เหมาะมากกับเกษตรผสมผสานหรือท่านที่ไม่มีเวลาดูแลต้นไม้เรายังปลูกไม้ป่าไม้ผลหลากหลายชนิดเพื่อจะให้มีผลไม้กินทุกช่วงฤดูกาลหากท่านใดชอบเทคนิคการทำสวนผสมผสานหรืออยากทราบข้อมูลที่ละเอียดสามารถรับชมได้ที่YouTube ไร่ดวงดาว Channel หรือเพจ Facebook ไร่ดวงดาวเกษตรครบวงจร